ชีวิตของเราก็เหมือนกับการขุดหาสมบัติซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่เมื่อผมได้เจอเธอชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปตั้งแต่มีเธออะไรหลายอย่างก็ดูง่ายขึ้นไม่ว่าอยากได้อะไรเธอก็จัดหามาให。เธอชื่อว่าบิตคอยน์